ไปนะคะพอดีเพิ่งกลับจากเกาหลีค่ะก็เลยยังมีความแบบควันหลงจากประเทศเกาหลีนิดนึงเนาะอ่ะเข้าเรื่องคือว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะคะบัวจะมาอัปเดตของที่ใช้เราชอบใน 7-Eleven ค่ะก็เป็นร้านสะดวกซื้อที่มั่นใจว่าสาวๆทุกคนจะต้องเคยเข้าไปย่างกรายกริดกรายชมของแล้วแน่นอนนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีไอเทมสำหรับสายบิวตี้อย่างพวกเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่บัวใช้แล้วชอบเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันมาเริ่มที่อย่างแรกกันเลยค่ะและสำหรับไอเทมแรกที่โบจะมาแนะนำในวันนี้นะคะก็เป็นไอเทมที่จะทำให้พวกเราสวยจากภายในขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันคือเจ้าสิ่งนี้ค่ะ Vida Collagen Q10 มันคือคอลลาเจนแบบเม็ดนะคะเขาก็จะทานง่ายใน1ซองเนี่ยจะบรรจุไปด้วย12เม็ดด้วยกันค่ะคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าช่วงนี้เนี่ยโบก็พยายามจะแบบทานอาหารเสริมช่วยนะคะเพราะว่าเราไปต่างประเทศบ่อยเราก็แบบบางทีเวลาไปต่างประเทศเราก็จะพักผ่อนน้อยทานอาหารไม่ครบหมู่ใบหน้าของพวกเราผิวพรรณของพวกเราที่ควรต้องเปล่งปลั่งบานแฉ่งเป็นดอกไม้แรกแย้มมันก็จะฝุ่นแบบนี้ตื่นมาแล้วแบบมีความรู้สึกหน้าเหี่ยวหน้าพังมันก็ไม่โอเคใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโบก็เลยจะต้องมาขอตัวช่วยจากพี่คอลลาเจน Q10 ตัวนี้เนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของคอลลาเจนไตรเปปไทด์คอลลาเจนโมเลกุลเล็กแล้วก็โคเอนไซม์ Q10 ที่เป็นพรีเมียมเลยนะคะจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งนอกจากนี้เขาก็ยังมีผักผลไม้สกัดด้วยนะอีก14ชนิดเลยทีเดียวค่ะทานไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าผิวหน้าของเรานะคะมันก็ดูเต่งตึงเปล่งประกายมากยิ่งขึ้นนะถึงขนาดมีคนทักว่าหน้าเด็กลงอ่ะคือนี่เป็นสิ่งที่เจต้องการเลยจริงๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณเลยนะเพราะว่าบัวเคยทานแบบน้ำเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าเขาใส่น้ำตาลหรือเปล่าแล้วก็บางยี่ห้อรสชาติมันก็ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันก็ทานง่ายนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากๆเลยใน 7-Eleven นะ1ซอง12เม็ดก็ราคา99บาทนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะลองทานอาหารเสริมบัวก็แนะนำเจ้าตัวนี้นะคะลองไปหาซื้อกันได้ใน 7ค่ะมาดูที่ตัวต่อไปกันเลยค่ะสำหรับไอเทมต่อไปนะคะยังอยู่ที่การบำรุงผิวอยู่ค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะโทนี่โมลี่โกลด์มิลค์พรีเมียมครีมนะคะก็ลองซื้อมาเพราะเห็นว่ามันเป็นโทนี่โมลี่นะของแบรนด์เกาหลีมาอยู่ใน 7-Eleven เมืองไทยนะคะแล้วที่สำคัญซองละ25บาทเท่านั้นเองตัวนี้เนี่ยเขาเป็นครีมสำหรับบำรุงผิวหน้านะแต่จุดเด่นของเขาเลยนะคะก็คือเวลาที่เราทาลงไปเนี่ยแล้วนวดๆเนี่ยครีมเขาจะแตกตัวกลายเป็นน้ำนมนะคะทำให้มันซึมง่ายมากที่สำคัญกลิ่นหอมนะคะใช้ไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบคุ้มค่ากับ25บาทมากๆเลยอ่ะแล้วอย่างหน้าของบัวนะมันก็จะใช้ได้ประมาณ 2-3 ครั้งเลยนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่านะก็คือทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นใครที่อยากลองเนี่ยก็ไปหาซื้อได้ซองละ25บาทเท่านั้นเองค่ะพูดถึงครีมทาหน้าไปแล้วนะคะมาพูดถึงครีมทาตัวกันบ้างดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะ Dance Lotion นะคะมีกลิ่นน้องกุ๊กไก่ So In Love นะคะแล้วก็กลิ่น Kiss Me Babeตัวนี้น้องเพนกวินเป็นอะไรที่หอมแล้วแพ็กเกจจิ้งเลยก็น่ารักมากที่สำคัญราคาแค่69บาทอะคือส่วนตัวบัวจะชอบกลิ่นน้องกุ๊กไก่มากกว่านะคะตัวนี้เนี่ยทาแล้วมันก็ค่อนข้างติดกับผิวไปได้ตลอดทั้งวันเลยนะน้องกุ๊กไก่หาซื้อยากมากอะส่วนใหญ่จะเจอแต่พี่เพนกวินนะคะใครที่เจอน้องกุ๊กไก่ขอแนะนำให้รีบซื้ออยากให้ทุกคนได้ลองดูนะคะบางคนบัวเห็นเขาเอาไปให้เป็นของขวัญเล่นบัดดี้กันส่งให้รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรแบบนี้เฮ้ยเขายังเล่นกันอยู่ปะวะกระดงบัดดี้ไอเทมหนึ่งที่โบอยากจะแนะนำนะคะก็คือนี่ค่ะแผ่นซับสิวจากเนียแคร์ค่ะตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่โบใช้มานานมากแล้วนะเพิ่งเห็นว่าเขามีขายในเซเว่นด้วยนะคะที่โบชอบเนี่ยเพราะว่าโบยังเป็นวัยรุ่นที่ยังมีสิวอยู่ฉันกล้าแต่โบยังมีสิวขึ้นนะแล้วเวลาที่มันมีสิวหัวหนองนะคะแปะเจ้าตัวนี้ไปเนี่ยมันจะดูดปื๊ดขึ้นมาเลยนะมันก็ค่อนข้างจะเนียนไงสามารถแปะเราออกไปใช้ชีวิตด้านนอกโลกได้ด้านนอกโลกสามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้านได้นะคะเป็นอีกตัวนึงเลยที่บัวชอบนะมาทำความสะอาดเมคอัพกันบ้างดีกว่าค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่แนะนำเลยนะคะสำหรับ Garnier Micellar Cleansing Water ค่ะตัวนี้เนี่ยบัวใช้หมดมา2กระปุกใหญ่แล้วนะคะทั้งสีฟ้าสีชมพูเลยเนี่ยมีขายแล้วใน 7-Eleven ราคา99บาทเท่านั้นเองขนาดก็125 ml รู้สึกว่ามันน่าจะคุ้มที่สุดในบรรดา Cleansing Water ตอนนี้ที่ขายใน 7-Eleven แล้วนะมันสะอาดหมดจดจริงๆแล้วก็ตัวก็ค่อนข้างจะเป็นผิวแพ้ง่ายใช้ก็ไม่แพ้นะคะมาถึงงานเมคอัพที่รอคอยกันแล้วค่ะเริ่มที่สิ่งแรกเลยกันรองพื้นนะคะนั่นก็คือนี่เลย Katy Doll AA Matte Powder Cushion Oil Control ตัวนี้มั่นใจว่าน่าจะมีบล็อกเกอร์หลายๆคนน่ะแนะนำไปแล้วมั้งแต่นี่โบขอมาฟันธงทั่วๆอีก1ทีนะคะว่ามันใช้งานได้ดีมากจริงๆเก้ดูสิวันนี้บูก็ทามาด้วยนะคะมันดีมากเลยอ่ะคือมันค่อนข้างที่จะปกปิดนะคะแล้วหน้าก็ไม่เทาไม่ดรอประหว่างวันเลยแถมที่สำคัญพรีเซนเตอร์หล่อมากมาริโอ
เกี่ยวไรเว้แล้วคือราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะ159 บาทและนี่ก็เป็นแพ็กเกจด้านในของเขานะคะพอเปิดออกมาปุ๊บเขาก็จะมีกระจกมีพัฟซึ่งเคลิบมากดูสิใช้ไปเต็มที่เลยนะคะกดลงไปบนคูชั่นของเรามันก็จะได้น้ำหนักมือที่กำลังพอดีกับผิวหน้าของเราเลยอันนี้คือบัวไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์ใดๆบนใบหน้าเลยนะคะคือมันแบบปกปิดดีมากเลยจริงๆไม่น่าล่ะบรรดาบล็อกเกอร์ทุกคนถึงฟันธงนะคะ ว่าของเขาถูกและดีจริงๆค่ะและเราก็ยังอยู่กับงานแป้งค่ะบัวบิงขอเสนอไอเทมถัดไปนั่นก็คือแป้งจากมิสทีนตัวคัพเค้กตัวนี้นะคะนอกจากตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยจะมีความน่ารักเป็นเส้นแล้วนะเขายังบอกว่าตัวเนื้อแป้งของเขาเนี่ยมีความละเอียดถึง 1.9 ไมครอนด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าเล็กขนาดไหนแต่เนี่ยบัวก็ใช้ทาหน้าในวันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันมีความเนียนละเอียดจริงๆนะคะราคาแค่55บาทเท่านั้นเองค่ะคุณคะถือออกมาปุ๊บก็ดูแบบเฮ้ยไม่ชีพเฮ้ยดูดีและยังไม่จากไปไหนกับมิสทีนค่ะสิ่งที่อยากจะแนะนำในวันนี้ขอกริ๊ดแตกมากมันดีมากจริงๆนั่นก็คือมิสทีน Maxi Black Eyeliner ตัวนี้นั่นเองหมดไปหลายแท่งแล้วนะคะอันนี้ก็ไปสามารถไปซื้อเพิ่มได้คือทุกคนจำไว้เลยว่าเป็นพี่พลอยเชอร์มานเห็นหน้าพี่พลอยเชอร์มานปุ๊บไปซื้อท่านนี้คือเขียนง่ายมากแล้วเส้นก็เป็นสีดำสนิทอย่างเช่นวันนี้นะคะบิงก็แต่งตาด้วย Maxi Black มานะคะมาถึงไอเทมสุดท้ายที่โบอยากจะแนะนำแล้วค่ะคือนี้เลยค่ะ Easy Brow Auto Pen นะเป็นดินสอเขียนคิ้ววันนี้ก็ใช้คุณน้องเขานะคะเขียนมาอีกแล้ววันนี้เนี่ยปูไปซื้อมามันเป็นอันสุดท้ายของในเซเว่นเลย มีด้วยกันอยู่2หัวนะคะเป็นดินสอแบบนี้กับอีกด้านนึงเป็นแปรงที่ใช้ปัดคิ้วนะให้ขนคิ้วมันมีความฟุ้งตัวแล้วก็สวยนะคะค่อนข้างที่จะเขียนง่ายเป็นเนื้อครีมที่ละเอียดดีนะแล้วก็เกลี่ยง่ายพอใช้แปรงปัดปุ๊บทุกอย่างก็จบเลยนะและนี่ก็คือไอเทมทั้งหมดที่บัวใช้แล้วชอบจากของใน 7-Eleven ค่ะหวังว่าสาวๆจะชอบกันนะคะแล้วสำหรับใครที่อยากไปลองดูเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้ตาม 7-Eleven เลยที่สำคัญราคาก็น่ารักมากๆเลยนะตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยแต่ไม่เกิน200แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะบัวบิงต้องไปก่อนแล้วค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไปละค่ะบ๊ายบาย